นิยายเสียงชุดเรือชีวิตเรื่องที่15มีกำลังใจฉันจะนีตอนเธอเรียนอยู่ม.3นีเป็นเด็กสาวผิวคล้ำรูปร่างบึกบึนอย่างนักกีฬาแววตามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนีดูแก่กว่าเด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเพราะชีวิตเธอต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายนีต้องตื่นแต่ตี 4เพื่อหุงข้าวให้แม่และยายรวมทั้งตัวเธอเองทั้งมื้อเช้าและกลางวันที่ต้องเตรียมไปกินที่โรงเรียนเพราะไม่มีเงินไปซื้ออาหารกินที่นั่นรถรับจ้างประจำทางจะแวะรับเธอเป็นรายแรกราว6 โมงเช้าก่อนจะไปรับเด็กรายอื่นๆต่อไปเพราะบ้านนีอยู่ไกลจากโรงเรียนที่สุดคือ60 กิโลเมตรต้องใช้เวลาราวชั่วโมงครึ่งจึงจะถึงและเคารพธงชาติได้ทันหากเธอไม่ตื่นมาทำอาหารแต่เช้าก็จะขึ้นรถไม่ทันนั่นก็หมายถึงว่านีจะไม่มีโอกาสได้ไปโรงเรียนในวันนั้นเพราะไม่มีหนทางอื่นที่จะไปได้อาหารที่เตรียมก็ไม่มีอะไรมากมักจะเป็นน้ำพริกผักลวกนานๆทีถึงจะมีไข่ต้มหรือปลาทอดฉันเห็นครอบครัวจนๆหลายครอบครัวทำอาหารอย่างที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเพราะน้ำมันขวดที่เราใช้กันนั้นแพงเกินไปเขากินพวกลวกๆต้มๆจะประหยัดกว่าหากจะมีอะไรทอดก็เป็นน้ำมันถูกๆและใช้ซ้ำหลายต่อหลายครั้งโดยไม่ต้องคำนึงถึงสุขภาพพ่อนีตายตั้งแต่เธออายุ3 ขวบนีจึงอยู่กับแม่และยายมาตลอดแม่เป็นสาวโรงงานทำงานเป็นกะได้เงินเดือนน้อยนิดและไม่มีรายได้เสริมทางอื่นยายก็ช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆไปวันๆไม่มีรายได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันครั้นลำบากมากเข้าถึงขนาดบางวันไม่มีเงินมาซื้อหาอาหารก็ต้องยอมกู้หนี้นอกระบบที่พึ่งพิงของคนยากมิยายจะถูกกูดรีดขนาดไหนอาบังออกดอกเงินกู้ก็ยังเป็นเทวดามาโปรดในยามขัดสนยายต้องจ่ายดอกร้อยละ20ต่อเดือนยายก็ได้แต่ยืมโดยไม่มีปัญญาจ่ายหนี้คืนหนี้จึงท่วมทับทวียายเคยว่านีว่ามึงจะเรียนไปทำไมข้าวจะกินไปวันๆก็ไม่มีไหนจะค่ารถค่าอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดกูไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาให้มึงเรียนเช้าก็รีบถ่อไปเรียนกว่าจะกลับก็มืดค่ำไม่รู้มึงจะเรียนไปหาพระแสงอะไรออกมาช่วยแม่มึงหาเงินน่าจะดีกว่าแต่นีอยากเรียนต่อความฝันในชีวิตของนีคือขอให้ได้เรียนสูงเท่าที่เธอจะมีปัญญาเรียนได้นีจึงพูดว่ายายคอยดูเถอะวันหนึ่งหนูจะเอาความรู้มาเลี้ยงยายกูจะตายเสียแล้วก่อนไม่ว่ายายบ่นกับฉันว่าฝนจะตกแดดจะออกมันก็ไม่เคยขาดเรียนไม่รู้มันจะอยากเรียนไปทำไมกันนักหนาฉันจึงบอกยายว่าเอาเถอะวันนี้ยายยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแล้ววันหนึ่งยายจะเห็นเองว่ามิเสียแรงที่ส่งเสียเลี้ยงดูนีและให้แกได้ร่ำเรียนเนื่องจากนี้ต้องออกจากบ้านแต่เช้าและกลับค่ำเพราะบ้านไกลเวลาส่วนใหญ่จึงหมดไปกับการนั่งรถวันละ3 ชั่วโมงถึงบ้านก็มีงานรออยู่มากมายวันหนึ่งนีจึงแทบไม่มีเวลาเหลือเลยแม้กระนั้นนีก็ยังรับงานพิเศษทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาและเธอพอจะทำได้นีรับล้างจานในงานแต่งงานบวชงานศพไปช่วยเป็นลูกมือทำอาหารไปช่วยขายของที่ตลาดนัดในวันหยุดนีก็จะมีรายได้เล็กๆน้อยๆมาจุนเจือยายแม่และตัวเธอเองช่วงปิดเทอมใหญ่ก็ต้องจากบ้านไปรับจ้างตัดอ้อยซึ่งเป็นงานหนักได้เงินน้อยต้องตากแดดจนตัวดำเมี่ยมบางครั้งได้งานสาวเสิร์ฟในร้านอาหารหากเจ้าของใจดีก็จะได้อาหารเหลือจากลูกค้ากลับไปฝากยายกับแม่บ้างแต่ถ้าโชคร้ายก็อาจเจอลูกค้าผู้ชายลวนลามนีก็ต้องรู้จักหลบหลีกเอาตัวรอดให้ได้เพราะเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงฉันถามนีว่าลำบากขนาดนี้เ
คยนึกจะเลิกเรียนแล้วออกมาหาเงินแทนไหมไม่ค่ะไม่เคยเลยหนูอาจจะเหนื่อยมากก็จริงอย่างตอนหนูไปรับจ้างล้างจานในงานใหญ่ๆคนที่แมงงานเขากินอิ่มแล้วเขาก็ไปหนูมองจานที่กองเป็นพะเนินตรงหน้าแล้วสร้างกำลังใจให้ตัวเองหนูนึกถึงตอนล้างมันเสร็จแล้วได้ค่าจ้างจากน้ำพักน้ำแรงของหนูแม้เงินจะเล็กน้อยแต่มันก็ต่อชีวิตและการศึกษาให้หนูได้ฉันไม่กังวลเลยสักนิดถึงอนาคตของนีเพราะความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวและแววตาที่มุ่งมั่นของนีจะพาเธอไปสู่เส้นชัยในที่สุด Those who wish to sing always find a song Swedish proverb ผู้ที่ปรารถนาจะขับร้องย่อมพบบทเพลงเสมอสุภาษิตสวีเดนขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัศมีกฤษณมิตรอาจารย์หญิงที่อนุญาตให้นำเรื่องราวในหนังสือชุดเรือชีวิตมาจัดทำเป็นคลิปนิยายเสียงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณครับ